มาดูเถอะบัวพอได้กลิ่นผลแล้วมีแรงเอ้ยนุ่นชูดอกอย่างสวยเลยไปดูเถอะพี่น้องได้กลิ่นผลแล้วนุ่นชูดอกสะพรั่งเลยเอ้ยนุ่นงามงามเอ้ยนุ่นมาดูเถอะพี่น้องเด้อนุ่นสวัสดีครับจากช่องพรพิสารชาแนลเด้อเนี่ยมาดูฝ่าฝนลมมาเอ้ยนุ่นหนากลัวแต่แท้ดูเถอะพี่น้องนะมืดตึ๊บเลยนุ่นลมก็แรงตกแรงจะแรงไม่แรงไปหนูกลัวจะลมแรงเนี่ยคือเอ้ยหนูลมอย่างแรงดูต้นมะพร้าวกันเถอะนู่นน่ะดูต้นมะพร้าวเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกำลังลงเม็ดโลๆๆเลยเนี่ยคือเอ้ยนู่นลมก็แรงโอ้ฝ่าแดงโล่เลยเพื่อนน่ะน่ากลัวแท้แกเอ้ยนู่นมาแล้วฝนตกครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกครั้งสองของปีเนาะมาแล้วโล่ๆๆมาเลยเอ้ยนู่นมาดูเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพี่จะแรงอยู่ดอกเอ้ยนุ่นมืดตึ๊บเลยนุ่นมาดูพี่น้องดูลมก็แรงฝนก็แรงเนี่ยเอ้ยเนี่ยมาดูเด้อพี่น้องเด้อน่ากลัวแท้ๆเนี่ยก็ดูลมเถอะก็ดูพี่น้องก็ดูลมเถอะนุ่นนะต้นไม้ต้นใหญ่ปิ้วเลยดูต้นมะพร้าวก็ดูต้นมะพร้าวเถอะนุ่นโอ้ยดูต้นมะพร้าวลมอย่างแรงเลยก็ดูพี่น้องดูด้วยไอ้อย่างน่ากลัวเลยดิผมก็แอบถ่ายเอ้ยนี่กลัวด้วยแอบถ่ายด้วยอยากให้พี่น้องดูกันเนาะมาดูว่าถ้าพี่น้องโอ้ดูน่ากลัวแท้น่ากลัวด้วยเราถ่ายแอบถ่ายเด็กเอ้ยนี่ดูอย่างแรงเลยดูเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดระโบระเบะระโบระเบะเลยหลังคาดังโลโลโลเลยเอ้ยเถอะฟังเถอะพี่น้องมันทิ้งขมายไกลๆลูกมันทิ้งขมานี่ด้วยลูกน้องหมาก็กลัวนอนหมอบมันเต็มเลยเอ้ยนุ่นโอ้กลัวเถอะเอ้ยดูสิดูบรรยากาศรอบบ้านหน้าบ้านเนี่ยสนามบ้านไม่กล้าไปดอกกลัวคือผมเลงเอาดูหน้าบ้านแถวๆหน้าบ้านกับพ่อเนี่ยถ่ายจากโรงรถเนี่ยคือเถอะลงรถไม่ลงรถอะไรนะลงรถลงรถมอเตอร์ไซค์เก๋เอ้ยเนี่ยลงรถมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์จอดไปเนี่ยเก๋เอ้ยระดึบเลยเนี่ย3คัน4คันคนเปิดเสียงก็เอามาเก็บไว้แล้วเนี่ยมันถูกฝนไม่ได้ถูกฝนแล้วก็จะโรยมดดูนะพี่น้องนะชุ่มช่ำแล้วคันนี้ความแห้งแล้งอาจจะไม่มีแล้วคะนี่สดชื่นแล้วตอนเช้าเนาะฝนตกๆนี่โอ้ยสดชื่นนอนไม่อยากจะตื่นเลยเอ้ยนี่ดูนะพี่น้องก็ดูนะพี่น้องดูค่ะพี่น้องพอดูละบัวได้กลิ่นผลแล้วชูดอกขึ้นมาอย่างสวยเลยเอ้ยนู่นๆอย่างงามเลยเอ้ยนู่นๆได้กลิ่นผลแล้วนี่พึ่งขึ้นมาเลยดูท่านน่ะโอ้พอได้กลิ่นผลแล้วชูดอกขึ้นมาเลยเอ้ยดูท่านพี่น้องเนาะมาดูนี่อีกก้อนหนึ่งเนี่ยพอได้กลิ่นฝนก็คือกันนี่ดอกสีขาวสวยนี่เอ้ยนี่อย่างสวยเลยพอได้กลิ่นฝนแล้วชูขึ้นมาเลยเอ้ยนุ่นๆงามใบเขียวปึ๊ดเลยเอ้ยนี่เจอหน้าปุ๋ยมักผมเข้าไปแล้วนี่อย่างงามเลยเอ้ยนุ่นรู้สึกพี่น้องเนาะพอได้กลิ่นฝนอีกก็จะงามใหญ่เลยค่ะนี่เนาะอันนี้กระถางน้อยนี่กระถางน้อยก็เริ่มออกดอกตุ้มๆแล้วนี่เอ้ยนี่กระถางน้อยเรียกเอาไว้เรียกกระถางน้อยไว้เดี๋ยวจะเอาใส่กระถางใหญ่ไว้ให้มันแผ่ออกหลายๆเนาะมี3ปอนี่ได้กลิ่นฝนเอ้ยมีแรงนี่เอ้ยสัตว์จะพามาดูอีกมุมนึงนะตรงนี้เนาะยืนตรงนี้ตรงนี้ไม่น่ากลัวอะไรหรอกมันอยู่ในชายคาบ้านข้างในนี่แต่น่ากลัวคือกันแหละเอ้ยไปดูสิพี่น้องน่ากลัวแต่ฝ่าฝนลมมานี่เอ้ยเนี่ยมันมาฝนเพราะว่ามันเอาลมหอบลมมาด้วยนี่แกเอ้ยอย่างน่ากลัวเลยแกเอ้ยนี่ดูเถอะไปพี่น้องก็ดูเนี่ยโอ้บรรยากาศตอนฝนกำลังจะตกแกเอ้ยนี่จะแรงอยู่ดอกรอกำลังลมฝ่าฝนกำลังมาเต็มหอบลมมาด้วยฝนมาด้วยก็โรดๆเลยเอ้ย
เป็นจะแรงน้ำไม่นานนะคอยดูแล้วพี่น้องเด้อเนี่ยแบบแกดูแบบแกดูลมแกเอ้ยนุ่นดูยอดท้าพ้าวแกเอ้ยโอ้ดูอย่างแรงลมก็อย่างแรงนุ่นครับตอนนี้ก็เริ่มแรงแล้วครับคุณพี่น้องเนาะตอนนี้เริ่มแรงแล้วอันนี้เริ่มเบาแล้วลมเริ่มเบาแล้วฝนเริ่มมาแรงแล้วเฮ้ยนี่บรรยากาศสดชื่นนะพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วคะนี่พามาดูข้างหลังบ้านเฮ้ยนี่น้ำปล่อยทิ้งนะมันกล้ารองดอกเอาทิ้งเลยใส่รางน้ำทิ้งเลยเฮ้ยนี่โอ้ดูดูน้ำดำปื้อเลยก็ดูสะนานๆในตกเลยเลยเนาะน้ำใบไม้แห้งก็ดูสะโอ้หน้ากลัวเลยก็เลยนู่นตอนนี้กำลังเริ่มแรงขึ้นมาแล้วลมก็เริ่มเบาแล้วก็พี่น้องเนาะตอนนี้เบาแล้วเริ่มแรงแล้วแต่จะแรงนานไม่นานก็ไม่รู้นะพี่น้องเนาะนี่แต่มันก็ไม่แค่แรงโจกหรอกก็แรงสมควรแหละเอ้ยนี่ลมก็เริ่มเบาก็มีมั่งแต่เบาก็ทุกทั้งเบาตอนแรกพาไปดูบรรยากาศตอนฝนตกเอ้ยนี่รอหน้าบ้านนี่เอ้ยนี่โอ้เลี้ยงปลาก็เอาปลากินหมดแล้วจะไม่เอาน้ำใส่เลยรอฝนตกเลยเอ้ยนี่ดูบรรยากาศหน้าบ้านเนาะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนเนื้อจากช่องพรพิสารชาแนลเนาะก็ไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้ขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่กดไลค์กดแชร์ให้กดมาติดตามขอบคุณมากๆเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม